มาทางด้านกระทรวงพลังงานกันบ้างนะครับหลังจากที่ใจจดใจจ่อกันมานานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะพิจารณาเรื่องของกฎหมายปิโตรเลียม2ฉบับนะครับตอนนี้เพื่อจะคัดเลือกผู้ที่มีเขาเรียกว่าสัมปทานเข้ามาดำเนินการผลิตและสำรวจแหล่งน้ำมันปิโตรเลียมเอราวัณและบงกตนะครับที่กำลังจะหมดอายุในเดือนกันยายนปี2560เนี่ยจากเดิมที่กำหนดไว้เป็นตั้งแต่มิถุนายน60นะครับก็เลื่อนไปที่กันยายนเพราะต้องรอกฎหมายนะครับปิโตรเลียม2ฉบับให้เสร็จสิ้นก่อนครับพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้บอกครับว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.เห็นชอบให้กระทรวงพลังงานขยายเวลาคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาดำเนินการผลิตและสำรวจแหล่งปิโตรเลียมเอราวัณและบงกตที่จะหมดอายุในปี2565ถึง2566โดยให้สรุปรายชื่อผู้เข้าประมูลภายในเดือนกันยายน2560นี้ครับจากเดิมที่วางแผนไว้ในเดือนมิถุนายน2560เพราะต้องรอให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียมและร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมของคณะกรรมการมาธิการวิสามัญสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.เสร็จสิ้นในวันที่21ตุลาคม2559ก่อนโดยรัฐมนตรีพลังงานกล่าวครับว่าจำเป็นต้องเลื่อนประมูล2แหล่งปิโตรเลียมที่กำลังจะหมดอายุออกไปให้สอดคล้องกับระยะเวลาการพิจารณากฎหมายเพราะหากไม่เลื่อนประมูลเมื่อกฎหมายออกมาแล้วไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ามาดำเนินการผลิตและสำรวจได้ทันกรอบเดิมอาจจะหลุดไปจากรัฐบาลนี้เพราะเป้าหมายคือต้องการให้เรื่องนี้ดำเนินการให้เรียบร้อยภายในรัฐบาลชุดนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนหากล่วงเลยไปรัฐบาลถัดไปนะครับกว่ารัฐบาลใหม่จะจัดตั้งขึ้นเกรงว่าจะไม่เกิดความต่อเนื่องและกระทบการผลิตซึ่งหากสามารถเปิดประมูลได้ภายในปี2560ก็จะทันเวลากับสัมปทานของ2แหล่งที่จะสิ้นสุดในปี2565ถึง2566สำหรับ2แหล่งปิโตรเลียมที่กำลังจะหมดอายุสัมปทานในปี2565ถึง2566คือแหล่งบงกตมีบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตเป็นผู้รับสัมปทานจะหมดอายุในปี2565ครับส่วนแหล่งบงกตมีบมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมนะครับหรือปตท.สผ.เป็นผู้รับสัมปทานโดยจะหมดอายุในปี2566ครับ